นี้ต้องตั้งคำถามกับสังคมไทยแล้วล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรามีข่าวอาชญากรรมรายวันทั้งความแรงที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ในเด็กล่าสุดเป็นกรณีของนักท่องเที่ยวครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลกำลังจะออกจากภูเกตมาที่กรุงเทพมหานครแต่ก่อนที่จะผ่านด่านที่สนามบินปรากฏว่าไปเจอเครื่องกระสุนครับอยู่ในกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ ซองกระสุนปืนและกระสุนปืนขนาด5.56มมจำนวน55นัดตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าผลิตในประเทศอิสราเอลนะครับใช้กับปืนเล็กยาวสังหารหรือไรเฟิลเป็นของกลางที่ตำรวจสพสาคูจังหวัดภูเก็ตเก็บไว้เป็นของกลางครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจอในกระเป๋าเดินทางของนายเยลซามูเอลฟาจันเป็นชาวอิสราเอลอายุ29ปีขณะที่เข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ก่อนขึ้นเครื่องบิน เขาเตรียมที่จะออกจากภูเก็ตเดินทางมาที่กรุงเทพครับค่ะทีนี้พอไปพบกระสุนปืนแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สนามบินเขาก็เลยประสานไปทางตํารวจสพสาคูที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเข้าควบคุมตัวชายอิสราเอลทันทีนะคะก่อนที่จะพาตัวไปสอบปากคาที่สพสาคูดาเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ค่ะแล้วก็รายงานด่วนการตรวจค้นจับกลุ่ม ไปถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทันทีด้วยนะคะตรวจสอบเบื้องต้นเจอว่าชายคนนี้เคยเดินทางเข้าไทยเมื่อช่วงวันที่1 3ถึง29กฤศจิกายน2561นะครับก็ประมาณ4ปีที่แล้วเขาเดินทางด้วยเที่ยวบินเทีวอาวิปกรุงเทพสายการบิน LY081 แล้วก็จะเดินทางกลับด้วยสายการบิน LY082 กรุงเทพเทีวอาวิปแจ้งเข้าพักที่ภูวิล่าแห่งหนึ่งที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับ ด้านพันตำรวจเอกกัญชวิตโพป,ประสิทธิ์ผู้กำกับการสพสาคูให้ข้อมูลกับไทย PBS สั้นๆน,นะครับว่าตอนนี้กำลังสอบปากคำชาวอิสราเอลคนนี้แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ